ัสดีค่ะขอต้อนรับและขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ทางคุณเทวินวงวานิชท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สผ.ได้ให้เกียรติมาคุยกับพวกเราชาวสวทช.ในวันนี้นะคะขออนุญาตเริ่มคำถามแรกอะค่ะคือจากสปอตวิทยุที่เราคุ้นหูมากๆบอกว่ากลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะตรงนี้มุมมองและก็วิสัยทัศน์ของท่าน CEO ของปตท.สผ.ค่ะในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นตัวนำเนี่ยค่ะครับยินดีครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับก็เราเชื่อมั่นในเรื่องนี้จริงๆนะครับจนกระทั่งเราใส่ไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทนะครับว่าปตท.สผ.เนี่ยจะเป็น leading Asian E&P companyDriven by technology and green practice นะครับก็คือในธุรกิจสำรวจและผลิตเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงพวกเรากำลังต้องไปทำงานกับแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณสัก 3-4 กิโลนะครับเพราะการที่จะไปหาให้เจอนำขึ้นมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยตลอดกระบวนการต้องอาศัยเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับซึ่งความท้าทายก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการไปหาปิโตรเลียมในใหม่ๆที่จะมาทดแทนสิ่งที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะยากขึ้นท้าทายขึ้นจะต้องไปในที่ที่ยากลำบากห่างไกลมากขึ้นนะครับลงไปในน้ำที่ลึกมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปในการพัฒนารูปแบบที่เราไม่คุ้นเคยที่เราเรียกว่า unconventional oil หรือ unconventional gas เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้แล้วก็ในขณะนี้เราเองก็ไม่ได้ทำเฉพาะในประเทศนะครับปตท.สผ.ก็ไปลงทุนในต่างประเทศเพราะว่าในประเทศไทยศักยภาพเราไม่เยอะมากเราก็ทำเต็มที่แล้วได้เท่านี้ก็ต้องไปหาในต่างประเทศซึ่งต้องไปแข่งขันกับบริษัทชั้นนำระดับยักษ์เลยนะครับใหญ่กว่าเราหลายเท่าหลายสิบเท่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เขามีความมั่นใจในบริษัทที่จะไปลงทุนสำรวจในประเทศต่างๆแล้วก็ที่จะไปเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับเขาครับแล้วตรงนี้เนี่ยค่ะทางคุณเทวินคิดว่าทางภาครัฐหน่วยงานภาครัฐจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากงาน R&D เยอะขึ้นอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของภาครัฐเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วว่างานทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสูงเลยนะครับแล้วก็เคยมีทิศทางในการที่จะสนับสนุนการวิจัยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่เป็นหน่วยงานเริ่มต้นเป็นหัวหอกในการทำวิจัยหรือสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยทำวิจัยนะครับคราวนี้พอในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเนี่ยเพื่อมาให้องค์กรของรัฐเองทำงานวิจัยเนี่ยน้อยไปหน่อยนึงถ้าเทียบกับประเทศที่เขาสามารถจะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาใช้งบประมาณ 3% ถึง 5% ของGDP นะครับของเราเนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่รู้สึกจะ 0.กว่าเนี่ย 0.1 0.2 ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐให้ความสำคัญแล้วก็จัดสรรงบประมาณมาให้หน่วยงานของรัฐทำส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่จะเป็นจุดเริ่มนะครับเพราะมีงานวิจัยหลายอย่างซึ่งภาคเอกชนอาจจะยังไม่เห็นความจำเป็นแต่ว่าภาครัฐต้องทำเพราะเป็น fundamental research เพื่อระยะยาวนะครับอีกส่วนหนึ่งที่รัฐอาจจะช่วยได้ก็คือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายทางวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกำหนดไว้ให้เอกชนสามารถจะนำมาหักภาษีได้ 200% เนี่ยนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยการจะนำมาหักภาษีได้ก็ต้องผ่านขั้นตอนค่อนข้างพอสมควรนะครับถ้าทำให้ตรงนี้สะดวกขึ้นก็จะช่วยแล้วผมเข้าใจว่าเคยมีการพิจารณาที่จะเพิ่มตรงนี้เป็น 300% ตรงนี้ก็จะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยมีกำลังใจนะครับที่จะเข้าไปลงทุนในเรื่องการทำงานวิจัยมากขึ้นครับตอนนี้สวทช.ก็พร้อมนะคะที่จะทำงานร่วมกับเอกชนนะคะในประเด็นที่พวกเราชาวสวทช.อยากทราบเนี่ยค่ะก็คือการรันปตท.สผ.เนี่ยค่ะคือไม่ได้รันเพื่อหวังในเชิงธุรกิจหรือว่าตัวเงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูแลเรื่องความมั่นคงความยั่งยืนทางด้านพลังงานของประเทศด้วยอะค่ะตรงนี้ทางคุณเทวินวังยุทธศาสตร์ยังไงคะก็เรียนว่าภารกิจนะตั้งแต่ตั้งปตท.สผ.สมัยที่ยังไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดก็เป็นลักษณะของรัฐวิสาหกิจ 100% ที่เป็นลูกของปตท.นี่นะครับ
ก็คือมองเรื่องความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าศักยภาพในประเทศมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ในประเทศมากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลทั้งหมดที่มีทางเทคนิคนะครับก็คือว่าเรามีศักยภาพไม่ได้มากมายนักเราได้นำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีในช่วงประมาณสัก30ปีที่ผ่านมานะครับก็ผลิตน้ำมันดิบผลิตก๊าซธรรมชาติคอนเดนเซตมาใช้ประโยชน์ในประเทศทดแทนการนำเข้าได้เคยขึ้นไปสูงสุดถึง 60% เห็นจะได้นะครับวันนี้เราลงมาเหลือประมาณสัก 50% หรือต่ำกว่าเล็กน้อยในอนาคตเนี่ยมองไปคิดว่าทำเต็มที่ในประเทศก็ยังมองไม่เห็นโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศก็เลยถือมาเป็นภารกิจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปตท.สผ.เนี่ยต้องนำประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่เราเรียนรู้มาและพัฒนาขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อเป็นเจ้าของทรัพยากรในต่างประเทศนะครับจะได้ชดเชยสร้างรายได้กลับมาชดเชยกับสิ่งที่เราต้องนำเข้ามานะครับและบางส่วนถ้านำเข้ามาได้เนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นพันธกิจหลักนะครับเรียนว่าอันนี้เนี่ยเป็นพันธกิจที่เป็นตัวตั้งก่อนส่วนเรื่องของการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเนี่ยจะเป็นสิ่งตามมาแต่ว่าทิศทางคือต้องไปการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของการจัดหาปิโตรเลียมให้กับประเทศไทยในระยะยาวนะครับแล้วเราก็เลือกลงทุนในโครงการที่เราเชื่อว่าน่าจะมีผลตอบแทนที่ดีซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยจะมีบทบาทเยอะเพราะถ้าเราขาดเทคโนโลยีขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยการลงทุนก็จะไม่เกิดผลนะครับค่ะขอมาคำถามสุดท้ายนะคะคือในฐานะที่คุณเทวินเป็นบอร์ดของกวทช.ตรงนี้อยากจะขออนุญาตเรียนขอ wisdom อะค่ะจากทางคุณเทวินว่ามีอะไรจะแนะนำสวทช.หรืออยากเห็นสวทช.เป็นอย่างไรเป็นองค์กรที่จะช่วยที่จะทำให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศอย่างจริงจังอะครับในเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีนี่คงไม่ต้องตั้งคำถามนะครับทางบุคลากรในสวทช.เนี่ยก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญดีนะครับผมให้มุมมองจากภาคเอกชนที่ออกมาจากนอกนะครับว่าสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือว่าถ้ามีองค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยที่เป็นเสมือนหน่วยงานที่มาประสานแล้วก็ช่วยเป็นแอดไวเซอร์ให้กับภาคเอกชนนะครับว่าถ้าเขามีโจทย์ทางธุรกิจแบบนี้เนี่ยเขาจะหาความช่วยเหลือได้ที่ไหนในเรื่องของการงานวิจัยนะครับบางส่วนสวทช.อาจจะทำเองบางส่วนอาจจะมีหน่วยงานของรัฐอื่นๆมหาวิทยาลัยหรือว่าองค์กรที่อื่นที่เขามีอยู่นะครับถ้าสวทช.เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์รวบรวมได้ว่าเรารู้เราเข้าใจได้ว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ทำเสมือนเป็นที่ปรึกษาในเชิงเทคโนโลยีให้กับธุรกิจเอกชนเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เขาจะอย่างน้อยเขาไม่รู้จะปรึกษาใครนะฮะข้อมูลที่ไหนเนี่ยมาพูดคุยกับทางนี้ก็จะแนะนำเขาได้นะครับส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่างานวิจัยที่ดีๆภายในหน่วยงานของรัฐเองนะครับหรือสวทช.เองเนี่ยมีอยู่พอสมควรแต่ว่าความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่จะนำงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์เนี่ยยังอาจจะไม่เต็มที่นักนะครับก็ทราบว่าทางสวทช.กำลังเริ่มที่จะมีหน่วยงานที่ทำมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมทั้งสองทางก็คือเข้าใจความต้องการของภาคธุรกิจภาคเอกชนว่าเขาต้องการงานวิจัยแบบไหนขณะเดียวกันเมื่อมีงานวิจัยออกมาเนี่ยก็เป็นตัวเชื่อมที่จะไปบอกเขาได้ว่าภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยงานวิจัยจะหรือว่านักวิจัยเราเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจริงๆทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีจริงๆในขณะที่ภาคธุรกิจก็อาจจะเข้าใจแต่เรื่องธุรกิจถ้าให้เขาคุยกันโดยตรงเนี่ยเขาจะคุยกันยากครับคนละขึ้นความถี่กันคนละเวฟเลนถ้ามีมาร์เก็ตติ้งจะเป็นตัวเชื่อมนะครับจะช่วยทำให้การเปลี่ยนงานวิจัยให้มาเป็นผลผลิตเนี่ยจะมีโอกาส success มากขึ้นนะครับค่ะตรงนี้นี่คือทางสวทช.เองเราก็พยายามอะค่ะที่จะพยายามเอา lab to market เยอะขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยก็จะฟังโจทย์จากเอกชนเยอะขึ้นอาจจะต้องขอเรียนหารือขอรับคำปรึกษาจากทางคุณเทวินต่อไปในอนาคตนะคะก็ต้องขอเชิญชวนพวกเราชาวสวทช.ค่ะถ้ามีนักวิจัยท่านใดที่คิดว่าอยากจะทำงานร่วมกับทางปตท.สผ.ทางคุณเทวินยินดีนะคะครับยินดีเลยครับวันนี้เราก็มาพูดคุยเรื่องโจทย์ของทางปตท.สผ.ให้ฟังนะครับว่าเรามองความท้าทายทางด้านสำรวจและผลิตยังไงบ้างครับค่ะได้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเทวินอย่างสูงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ